ชิดคอ,อเรียนถามว่าในขณะที่เรายืนอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยที่เรารู้ว่ากำลังจะจากไปสิ่งที่เราควรทำในขณะนั้นคือต้องทำอะไรเพื่อให้จิตสุดท้ายของเขาจากไปอย่างสงบเนื่องด้วยเราก็เป็นคนธรรมดาอย่างปฏิบัติธรรมได้ไม่มากนักก็ได้แต่ นึกในใจอุทิศูนย์กุศลให้อโหสิกรรมให้เจา้าค่ะไม่กล้าไปพูดอะไรเพราะจิตผู้ป่วยอาอาจกำลังสงบกว่าเราก็เป็นได้จึงขอเรียนถามมาเพื่อให้พระอาจารย์ได้โปรโดแนะนำคือคือ,ค,อคือที่มีคำถามเรื่อยเยอะเพราะว่าแต่ละ แต่และคำถามดีๆก็ีตอบได้ยาวอาจะพยายามให้กระชับว่าเ,าเ่ิงเราต้องการให้ผู้ที่จะจากไปสงบจากสิ่งกังวลต่างๆตงอนเ,เ,เราพยายามดูว่า ผู้ที่จะจากไปมีอะไรที่ข้างขาเป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องก็พยายามปลอบใจในเรื่องนั้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงเราเราเราจะดูแลให้คืออย่าอย่าให้มีอย่าให้เขามีเครื่องกังวลอยู่ในใจ อันนี้ใครจะช่วยได้เป็นคนทำรัญหาก็ช่วยได้ในเรื่องนี้อสองบรรยากาศคนคนใครมีความสำคัญมากดังนั้นใครจะเข้าไปแล้วต้องสำรวมกายวาจาด้วยคือเป็นที่ผู้ที่จะจากไปดูจะไม่รับรู้อะไรเลยไม่แน่ไม่นอน บางทีคนดูถ้าจะาไม่รู้ตัวแต่ที่จริงก็ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นระมัดระวังก่อนที่จะถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยไอครอบครัวทุกคนควรจะตกลงในเรื่องเ,อเรื่องว่าสุดท้ายนี่จะ ให้การรักษามากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นจะปั๊มหัวใจไหมอะไรคืออย่าให้มีความเครียดความไม่พอใจกันระหว่างลูกหลานหรือว่าครอบครัวใกล้ชิดเพราะคนไข้ก็จะ่อนไหวต่อบรรยากาศในห้องนั้นมากเหมือนกันช่วงสุดท้ายถ้า คนไข้มีสติรู้ตัวกับวิธีที่ช่วยได้โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ชวนระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้สิ่งที่าพาคภูมิใจในชีวิตพูดในทางที่คนไข้จะเกิดความปลาบปลื้มในกุศลธรรมที่เคยทำไว้ในอดีตเพราะถ้าจิตสุดท้ายมีความ เลิ่มปิติในความดีที่เคยทำไว้นั้นก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากในกถ้ามีโอกาสคนรอบข้างเห็นว่าจะไม่ไหวแล้วก็ได้นั่งสมาธิกันหรือถ้าคนนั่งสมาธิไม่ค่อยได้หรือว่าไม่ไหวก็เปลี่ยนเป็นการสวดมนต์ หลายครอบครัวก็จะสวดมนต์ส่งคนจากไปนะี่ก็จะมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากก็ทังนั้นก็ให้มีไอ้นั่งสือธรรมวัตสวดมนต์ไว้กระตัวแล้วก็ชวนพี่นอ้องสวดมนต์กันอันนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่ดี เวลานังสมาธิดูล้มหายใจมีความคิดเยอะมากรู้สึกไม่สบายใจกลัวปฏิบัติผิดควรทำยังไงครับไ <c oughs> อความคิดเยอะมากนี้ไม่ได้เกิดเพราะนังสมาธิมันคิดเยอะมากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ตัวเพราะนั้นไอ,อคิดเยอะมากรู้ตัวดีกว่าคิดเยอะมากไม่รู้ตัวพราะก็เป็นโอกาสที่จะอ่าคัดกล่าวที่จะปล่อยวาง แต่งานทุกงานนี่เริ่มต้นเนี่ยจังต้องยอมลำบากยอมอดทนจะเริ่มเล่นกีตาร์เล่นเปียโนโจะเริ่มกไก่ขไข่ทุกเสียงทุกอย่างนะก่อนจะคล่องก็ต้องผ่านช่วงที่มันฝืนความรู้สึกที่มันยาก <c oughs> ยิ่งในใน,ในการปฏิบัติธรรม วันแรกแลวันที่สองม,มันจะมีแรงเฉยมีโมเมนตัมของความคิดที่สะสมมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เหมือนจะเหมือนจะเป็นบ้านครับบางทีแตอาจมารู้สึกอย่างนี้เพราะว่าอยารย์งคงทราบว่าหลายปีหลายปีที่แล้วสามสิบสามสิบปีอาจมาอธิษฐานไปอยู่ในถ้ำมืดหนึ่งปี ไม่ออกมาตลอดหนึ่งปีก็มีบุญที่อยู่ในวัดที่เจ้าวาดในคณะสงฆ์มีเมตตาอุาสสาส่งอาหารไปทุกวันไม่ต้องออกจากถ้ำแลน้นก็เข้าเข้าถ้ำวันเกิดออกวันเกิดที่วันแรกคณะสงฆ์ไปทรงไปโวยพออะไรเนะี่ยก็กลับไปแล้วก็อยู่องค์เดียว อยู่ในความมืดก็รู้ว่าจะต้องอยู่ในนี้สามหสบห้าวันไปนั่งสมาธิโอ้ฟุ้งซ่านอย่างที่ไม่เคยฟุ้งซ่านในชีวิตเลยฟุ้งซ่านเป็นชั่วโมงนะทั้งวันเลยนั่งนั่งไม่ได้เรื่องเลยจิตมันเหมือนจะเป็นบ้าเลยแล้วไปคิดว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้สามยหสบห้าวันเลยหมด เลยตายดีกว่าแต่ว่าพอพอเราหายใจเข้าลึกๆไปแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอเมื่อเมื่อห้ามไม่ให้ตรนกตกใจไม่มีคิดปรุงแต่งมันก็ค่อยๆดีขึ้นก็กลับเป็นปกติแต่ก็เป็นอย่างนี้ได้แต่อย่าไปตกใจค่อยๆดูเหมืนไป เองว่าปฏิบัติผิดมันถ้ามีความพยายามที่จะปล่อยวางความคิดก็ถูกละเอไการที่มีความคิดเกิดขึ้นมากก็เป็นเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าในชีวิตประจำวันมันก็คงไม่ค่อยได้สำรวมเท่าที่ควรถ้ามีอะไรกดกดแต่เก็บกดมากหรือเปล่า คารวาสสมัยปัจจุบันกับสมัยลุงปู่มั่นหรือสมัยพุทธกาลที่เป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบหรือเป็นอริยบุคคลเพื่อให้สิทธิ์ได้ศึกษาอ๋อขอพยเริ่มต้นใหม่ขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำชื่อคารวาสสมัยปัจจุบันสมัยลุงปู่มั่น หรือสม,มัยพุทธกาลที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเป็นอริยบุคคลเพื่อให้สิทธิ์ได้ศึกษาชีวประวัติของบุคคลเหล่านั้นและประพฤตตามค่ะ เรื่องคารวาสในยมต้องในสมัยพุทธกาลยมจะต้องดูพุทธประวัติที่มีมักจะมีประวัติสั้นๆของอริยปริริยบุคคลฝ่ายคารวาสเช่นอังกูริอ่อนาถปินตกเศษธีนางวิสาขา แล้วก็จะมีคารวาสที่เป็นผู้อนากามีเช่นจิตตะเป็นต้นขอโทษตอนนี้ชื่อไม่ค่อยอยู่ในสมองแต่ถ้าดูหนังสือพุทธประวัติหรือว่าหนังสือมหาสาวกของพุทธเจ้ามันจะมีบทหนึ่งเกี่ยวกับคารวาสด,ด้วย เรื่องนี้อธตรมาต้องขอเวลาค่อยๆทบทวนชื่อส่วนสมัยลุงปู่มั่นหรือ,อสมัยปัจจุบันก็ยากหน่อยอเพราะ,ะหนึ่งคารวาสไม่ค่อยจะประกาศตนแล้วก็มักจะเงียบๆก็มีแต่ ครูบาอาจารย์เท่านั้นที่รู้แล้วก็ไม่เปิดเผยเพราะว่ากลัวจะผู้นั้นจะไม่สงบไม่แต่พระสงฆ์เองก็ห้ามเปิดเผยภูมิธรรมของตนให้กับคารวะแล้วก็ห้ามเปิดเผยคุณธรรมขององค์อื่นด้วย พระพุทธเจ้าต้องการให้คาร,รวะศรัทธาสถาบันไม่ไม่ศรัทธาด้วยบุคคลจนเกินไปนี่ไอาการพิสูจน์ว่าใครเป็นพระริยเจ้าใครไม่เป็นพระริยเจ้าปฏิบัติปฏิบัติชอบมันก็ยาก แต่ถ้าเราดูไอ้คุณธรรมต่างๆโดยเราไม่ต้องเน้นที่ไอ้ตัวบุคคลอาจจะง่ายกว่าแต่เราเห็นเราเห็นใครที่เป็นผู้มีเมตตาสูงหรือมีความอดทนสูงหรือมีความสันโดษหรือมีความเป็นผู้ สองศีลอย่างงดงามอาจจะสังเกตจะคนนั้นบ้างคนนี้บ้างโดยโดยไม่ต้องมีเงิ่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตามหลักทฤษฎีแต่ให้เราสามารถเห็นความงดงามที่ปรากฏในคนนักปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างให้เป็นกำลังใจ อันนีจ้จะดีกว่าท่านโพธิธรรมเป็นใครเพื่อนสนิทของสิทธิ์ชวนให้เลิกปฏิบัติธรรมแบบที่เราทำกันอยู่บอกว่าพระที่วัดรมโพธรรมจังหวัดเลย โซนว่าคนเรานิพานอยู่แล้วให้อาโหสิอย่างเดียวถ้าปฏิบัติจะเป็นการสร้างกรรมที่ทำให้ไม่ได้นิพานสิไม่รู้จะลงไปกับเพื่อนดีไหมอ้าวก็นิพานอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนเสิจริง เออไม่ทราบม้นฟังเหมือนเป็นปรัชญ,ญาทางมหายานก็เป็นสำนวนทางมหายานเหม,มือนกับว่าเราเรานิพานแล้วแต่ไม่รู้ตัว ็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าตื่นอยู่กับภาวะที่มีอยู่แล้วค้ายๆนะเป็นปรัชญาทางทางมหายานแต่อารมไอ,อสมหนักสัมหนักนี้นะครับเอการอ,อะไรนะถ้าปฏิบัติจะเป็นการสร้างกรรมเ็าถูกต้องเป็นการสรัง,สรงกรรมดีคนเราก็ต้องสางกรรมอยู่แล้วคือ กรรมคือเจตนาไม่มีเจตนาอยู่ในใจอยู่ทั้งวันอันนั้นก็คือกรรมอะไมไม่ใช่ว่าจะไม่สร้างกรรมก็ต้องสร้างกรรมอยู่แล้วแต่เป็นแต่ว่าต้องการให้สร้างกรรมดีไม่สร้างกรรมชั่วที่ว่าเป็นสร้างกรรมที่ทำไม่ให้ได้นิพพานก็วาทมาก็เป็นเป็น เป็นภูที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในพระธรรมวินัยในพระไตรปิตกกันสำนวนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิตกสำนวนนี้ไม่ได้หรือว,ว่าแนวความคิดนี้ก็ไม่ตรงกับคำสอนของครูบาอาจารย์สายลุมปูม่าน นันมันก็อยู่ที่ศรัทธาธรรมาก็ศรัทธาสายลุ่มปูม่านศรัทธาลุ่มพอชาศรัทธาพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกดันเอคคำสอนอย่างนี้ธรรมาก็ไม่ค่อยจะคือก็อบอกว่าไม่ต้องอะไรก็ให้อะโคสิอย่างเดียว เลาให้อโหสิอย่างไรถ้าจิตใจยังยังไม่ได้รับการพัฒนาจิตใจก็ไม่มีไม่สามารถจะอโหสิอย่างเต็มที่ได้จิตทดียโหสิได้คือจิตที่ชําระ,ะความโกรธชําระ,ะกิเลสไฟโทสะโดยสิ้นเชิงถ้าไม่ปฏิบัติกิเลสเหล่านี้ก็ไม่หายก็ไม่ตับไป ตานาธรรมาก็ค็ไม่แน่ใจในรายละเอียดของของทฤษฎีนี้แต่พอฟังเป็นทางฝ่ายมหายาเราก็เป็นฝ่ายนี้ฝ่ายเทราวาดก <c oughs> ็จะลองลองดูก็ได้นะลองดูกลับมาช่วยเล่าให้ฟังกันถ้าเราตั้งใจรักษาศินแปแต่ทำผิดสินบางข้อโดยเจตนา พ,พราะแพ้อำนาจของกิเลสและเรา,ร,ารู้สึกอับอายในความผิดนั้นจนไม่กล้าเปิดเผยกับกาลยานมิตรหรือพระอาจารย์เราควรทำยังไงดีคะเรื่องอื่นๆที่ทำผิดเรากล้าเปิดเผยและเปิดเผยไปแล้วแต่เรื่องที่น่าอับอายนี้ยังไม่กล้าสักทีคะ <c oughs> ก็น,นี้แหละไอ,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 อ้เรื่องเรื่องที่เป็นอุปสรรคในใจที่จะเป็นปมต้อยที่จะที่จะห้ามไม่ให้จิตสงบไม่ให้จิตลุดพ้นก็เรื่องที่เราละอายไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องนั้นมันปล่อยวางได้ <c oughs> แต่โลกนี้ไม่มีอะไรใหม่หรอกไม่มีมมีแต่ของเก่าสิ่งที่โยมทำที่อายเนี่ยคนอื่นเ็าเคยทำ มีคนบางคนกำลังทำและในอนาคตจะมีคนอื่นเขาทำกันทุกยุคทุกสมัยไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรแปลกกว่าคนอื่นหรอกแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกต่อตัวเราตัวบุคคลเ,เปลี่ยนเป็นมองว่าเป็นคนไม่ดีก็อย่างว่าก็ถือว่าเป็น เป็นคนที่ยังออนแออยู่ยังยังปล่อยให้กิเลสครอบงำก็แค่นั้นมันอาตมาก็บอกว่าเหมือนเหมือนบ้านถ้าบ้านนี้เราเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างอืเปิดเอาไว้อะไรก็เข้ามาก็ได้นะถ้าเป็นบ้านในไร่ทอสีนมีฟุงหมาเข้ามาม <c oughs> ก็จะมี จะมีแมงมุมมีตุกแกมีมีงูเห่างูจงอาเขามาได้หมดเลยฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าบ้านไม่ดีอ่าเรียว่าเรียกว่าเราประมาทไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ปิดหน้าต่างอคนทําความไม่ดีไม่ใช่ว่ามมีคนไม่ดีหรอกแต่ไม่รู้จักดูแลตัวเองเ่าที่ควรแต่ว่าเรื่องเรื่องไม่ดีเนี่ยอ่า ยิ่งยิงยิงเก็บกดยิ่งยิ่งปิดปังําพรางในยิ่งยิงยิ่งยากพระพุทธองคอ์จึงถือเรื่องนี้อย่างพระท่านวินัยสงฆ์มีสีข้อที่ว่าละเมิดแล้วเรียกว่าตกจากความเป็นพระทันทีแต่ว่ารองลงมาก็มีมีหมวดที่เรียกว่าสังฆารทิเศษ สิบสามข้อทีนถ้าพระผิดต้องรีบไปเปิดเผยรีบไปสารภาพได้สารภาพนี้จะมีจะต้องอประกอบมานัทกรรมทีนี้มานัทกรรมจะว่าเป็นการลองโทษก็ไม่เชิงก็เป็นกิจกรรมเพื่อชำระศีลใช้เวลาหวัน ตจนี้ถ้าหกวันแล้วก็มีพิธีกรรมขึ้นเป็นพระปกติอีกทีหนึ่งเรียกว่าเป,เป็นหมดกรรมไปแต่ในกรณีที่พระทันอายและทำปิดปังอัมพรางก็จะเพิ่มกิจกรรมคือ,อถ้าถ้าปิดปังอัมพรางหนึ่งอาทิตย์ กก็่อนที่จะประกอบไอมานัตกรรมหกวันต้องเข้าบริวาทเจ็ดวันเรียกว่าบริวาสกรรมถ้าปิดปังหนึ่งเดือนก็ต้องเข้าบริวาสกรรมหนึ่งเดือนจึงต่อด้วยมานัตกรรมหกวันถ้าปิดปังหนึ่งปีต้องเข้าบริวาทหนึ่งปี เชงต่อกับหมานักรรมหกวันแล้วก็กลับเป็นภาพปกติเพราะจะเห็นแทนได้เลยว่าพุทธเจ้าให้ให้ความสำคัญกับการปิดปากกำรังมากถือว่าเป็นเรื่องใหญ่การผิดพ,พลาดมันก็ผิดพลาดได้ทั้งนั้นแต่ผิดพลาดแล้วต้องยอมอันนี้ก็คืออผลกรรมมต้องยอมอับอายอ ต่ให้รู้ให้รู้ว่า,าครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูถูกดูหมิน่นไม่ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกต่อผู้แพ้กิเลสหรอกอย่างสงสารโดยด้วยซ้ำไปเรื่องปริวาสอันนี้กต็ตอนหลังนี่กรทางาในเมืองไทยแล้ว ทั้งวัดบ้านเอาบริวัตกรรมเอาเป็นเอาเป็น,เ,เ,ปนเ,เป็นกร,รเป็นงานประจาปีอย่างมันเป็นสี่จริงเป็นเรื่องที่น่าเขือน,น่าอายแต่ว่าก,ก็ทําเป็นไปใหญ่ๆว่าบริวัตกรรมอะไรเงี้ยที่จริงมันเป็นเรื่องพระติดคุกเพราะทําความผิดมากกว่าที่นี โรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลเป็นโรคทางใจไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรและเป็นกรรมประเภทใดที่กรรมประเภทใดที่ทำมาข้อที่สองในการรักษาแบบบำบัดพฤติกรรมด้วยการเจริญสติที่มีประสิทธิภาพและมีลักษณะคล้ายๆกับการภาวนาเช่นเมื่อ คิดขึ้นมาให้ปล่อยแต่ทำทำไมผู้ป่วยโรคนี้จึงมักไต้รับคำแนะนำไม่ให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนากราบขอบพระคุณพาาระจย์ของโอ้ <c oughs> <c oughs> ปีนี้มีแต่คำถามแบบเอ,เอคําถามแบบผีมีจริงไหมคะไม่ค่อยจะมีแล้วนะี้มีแต่หนักหนัก เด็โกโรคซึมเศร้าทฤษฎีเรื่องเรื่องโรคซึมเศร้าที่มีอิทธิพลมากหลายสิบปีเกิดจาก นักจิตบำบัดมีชื่อคือซิกมัน์ฟรอยซิกมัน์ฟรอยถือว่าโรคซึมเศร้าเป็นผลของการเก็บกดความโกรธเพราะนั้นเอนักจิตบำบัดสายฟรอยก็จะให้แสดงความโกรธบางทีก็เอาไอเอาหมอนมาเอามีดมาดให้ความโกรธออกไป <c oughs> ผลคือไม่ไม่ไม่ได้ผล <c oughs> เขาเป็นการพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้ไม่ใช่อสองทฤษฎีที่ที่ยังเป็นมีที่ผลมากในปัจจุบันก็นึงก็เป็นผลของความผิดปกติของสารเคมีในสมอง และอสองอเกิดจากความาความคิดตกรอ่องอย่างเช่นอมองดูเองในแง่ร้ายว่าทำอะไรไม่สำเร็จเราเป็นคนไม่เก่งเราเป็นคนแย่แล้วยังไงไงก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยคือจะมองก็ <c oughs> อพอมีความความคิดใน ในทางลบของคางตายตัวกลเป็นกรอบซึ่งประสบการณ์ทุกอย่างนี้จะแปลาตามทฤษฎีนี้ตามความคิดนี้คือผิดพลาดอะไรนิดหน่อยเห็นไหมเห็นไหมใช่แล้วเราก็เป็นขนแบบนี้หรือว่า เวลาทำอะไรดีประสบความสำเร็จก็บอกว่าเออไม่ไม่ใช่เราหรอกที่จริงมันเป็นเพราะเขาหรือว่าเป็นฟลุกเป็นโดยบังเอิญเกาสามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เข้าทฤษฎีเดิมว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่มีใครรักเราหรอกเราเป็นคนไม่น่ารักมันเป็นคนไม่ไม่มีบุญแล้วเ,เป็นคนนั้นรัในอ นั้นไอสายไอสำนักจิตบำบัดที่ถือว่าความเสื่อมเศร้าจะเกิดจากความคิดดอกรอ่องก็เรียกว่า cognitive therapy แต่พวกไอสายนี้าขาดขาดวิธีแก้คือการวิเคราะห์ ปัญหาดูว่าจะใช่ดูว่าจะดีแต่ขาดาวิธีระง,งับวิธีแก้ไขจองกระทั่งไดเ้เอาการเจริญสติทางพุทธศาสนามาประสมประสานตอนนี้ก็เรียกว่า,า MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy และในการ Uh, โรคซึมเศร้ามีแยกเป็นสองประเภทแยกที่มันเป็น uh, ที่เกิดเพราะ uh, คนที่เรารักผู้มีบุญคุณ uh, จากเราไปหรืออย่าร่างกันหรือมีการตกงานไรมีเหตุการณ์อะไรที่กระทบเรามากก็มีความอาการซึมเศร้าชั่วคราว อันนี้ก็อย่างหนึ่งแต่ข้อที่สองก็จะเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังในชีวิตมันก็จะมันจะกลับมาเป็นระยะระยะระยะส่วนการรักษาโรคซึมเศร้าที่เกิดครั้งเดียวเกิดเพราะเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตการรักษาแบบ MBCT การการกินยาหว่าวิธีอื่นๆมันก็มีผล คลายกันไม่ต่างกันมากกินยาก็ได้ผลแต่สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้าเรือรังด้น,น MBCT ก็ได้ผลมากกว่าวิธีอื่นเป็นที่ยอมรับของอทางแพทย์ทั่วโลกในปัจจุบันพอแก้ที่เหตุ ส่วนทรฤษฎีว,ว่าว่าโรคซึมเศร้าเกิดเพราะความผิดปกติใน,นสางเคมีนะอันนี้ก็จะเกิดขวามจากความเชื่อศรัทธาความเชื่อว่าจิตใจของมนุษย์ก็เป็นแค่ผลคางเคียงของการทำงานของวัตถุคือร่างกายเชื่อว่าตายแล้วศูนย์ นั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากวัตถุจิตใจอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากวัถกตถุทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่สามารถอธิบายว่าเอาวัตถุส่งผลให้เกิดวิญญาณส่งผลให้เกิดความรู้สึกอย่างไรเอกลไกมันอยู่ตรงไนคไม่สามารถอธิบายได้แต่เป็นความเชื่อมากกว่าทางพุทธศาสนาแล,เล้เถือว่า สารเคมีมีผลต่อจิตใจมีผลต่ออารมณ์ได้แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันอารมณ์มีผลต่อสารเคมีเช่นเดียวกัน,มมมกนไม่ใช่วันเว์มันเป็นทูเวายหล้งถ้าถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดปิติเกิดความสุขเป็นนิรมิตสุขอืม มันจะส่งผลต่อสารเคมีคมในสมองมันจะมีหลังสารเคมีในสมองอารมณ์มีผลต่อสารเคมีหรือว่าเอาง่ายๆว่าเวลาเราตื่นเต้นเราก็หลังสารอะดรีนาลีนใช่ไหมหรือว่าเศร้าแล้วก็น้ำตาไหลน้ำตาก็คือวัตถุแต่มันเกิดจากนามธรรมคืออารมณ์ความรู้สึก ก็ยังก็เป็นผลกลับไปกลับมาแต่าการแตการรักษา,าโรคซึมเศร้าโดยยาบางทีก็ได้ก็ได้ผลอ,อย่างเช่นถ้าคนคนซึมเศร้ามากไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ตั้งสติไม่ไม่ได้เลย บางที่ทานยาแล้วก็ทำให้ให้จิตใจแบบตั้งตัวได้และตั้งตัวไร้ตั้งสติได้แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องใช้ย,ยาม,มันก็มันก็มีก็มีส่วนและบางคนเนี่ยรู้สึกทานยาได้ผลเออแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้อะรเรื่องนี้ค่อง้างจะสลับซับซ้อนแต่ถือว่าการ เท่าที่สิ่งที่ชาวพุทธเราและทั้งฝ่ายฝ่ายหมอฝ่ายแพทย์ตกตอนนี้เธอ,อร่วมกันก็คือ MBCT คือการปล่อยวางความคิดตกร่องอด้วยพลังของสตเิเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดความไม่ตกกังวล มันก็คืออยู่ในชัยชีวิตยังวุ่นวายเกินไปไม่ไม่สํารวมอ,อินทรีย์ทำอะไรมากเกินไปยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปก,ก็เป็นความผิดปกติของจิตใจความเอ,เ,อเรื่องความวิตกกังวลบางแก้โดยการเจริญสติและการทำสมาธิได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตหลุดไป แต่เรารู้ตัวแล้วตัง้งตังจิตใหม่รุดไปก็ตั้งจิตไปง่ายๆอย่างนี้มันก็มันก็จะได้ผลเอ่อ,อ,อสุดท้ายทำไมผู้ป่วยในครั้งออ,ออโกนี้มีการแนะนำไม่ให้ปฏิบัติธรรม การนี้ก็คงต้องอระบุว่าการปฏิบัติธรรมในที่นีห้หมายถึงว่าอะไรคือบางคนเข้าใจว่าการนั่งสมาธิการนั่งในรูปแบบอ,อันนี้นเหมือนก็เป็นแกวสารพัดนึกทุกเสนุอยา่างมันก็จะดีเองันมัน,ม,นมันไม่ใช่อย่างเช่นผู้ที่ เป็นโรคซึมเศร้าบางทีศูนหนึ่งก็เกิดเมกมุนแต่ปัญหาศูนย์ตัวมากจนเกินไปนั้นถ้าถ้าปฏิบัติธรรมแบบเข้าห้องอยู่คนเดียวนานๆมันก็ยิ่งมกมุนอยู่ในเรื่องตัวเองมันก็ไม่ดีดังนั้นนอกจากการปล่อยวางความคิดตกร่องเนี่ย ก็เป็นเเป็นสิ่งสำคัญคือการออกกำลังกายออกกำลังกายช่วยได้เยอะเลยฮะออกกำลังกายด้วยแล้วก็ทำบุญสูนทานช่วยเหลือคนอื่นทำาอะไรเพื่อสาธารณประโยชน์สิ่งอันนี้จะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันคือมันเป็นกายภาวนาแล้วเป็นการเจริญด้วย ทานทานปารมีเป็นต้นคือการปฏิบัติธรรมมันครอบคลุมในอริยมรรคมีอ,องคปดไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวลางคุณหมอที่ว่าห้ามนี่มันหมายถึงว่าอย่าไปอยู่คนเดียวไปนั่งเดินนั่งเดินคนเดียวนานๆก็อาตมาเห็นด้วยถ้าถ้าถ้าจิตใจอย่างซึมเศร้าบางทีก็จะยิ่งหนักใหญ่ ก็ก็ถ้าซึมเศร้านี่วิธีที่ที่ดีก็คืออยู่ในที่ไม่ได้อยู่คนเดียวทำอะไรเพื่อคนอื่น,นทำบุญสุนทานไปเลี้ยงเด็กกำพรา้าไปเลี้ยงเด็กตาบอดขูนววทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น อันนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งของการรักษาโอ้นี่ยังอยู่วันที่สิบหกเลยเนาะนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่ดสิบเก้าโอ,อ้สงสัยยงต้องต่อ r e t r e a อีกสองสามวันคุณพ่อของลูกน้องอมีอาการหัวใจล้มเหลว สองครั้งติ่ติดกันทำให้สมองได้รับความากระทบกระเทือนมากจนเป็นภาวะเจ้าชายนิทราคืออะไรภาวะเจ้าชายนิทราคืออะไรไม่เข้าใจคงคงหมายถึงว่าไม่รู้ด้วยไหมตัวลูกสาว นนเ,เราเจ้าชายนิชาคือใครนอนเฉยๆครับมีคนบริการตลอดเวลาครับใช่แต่แต่เอเอ,เอใครคือคนป่วยไงครับพ่อมันอยู่ในนิทานหรวอเปล่าดีๆตัวลูกสาวคือลูกน้องคนนี้ต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยคุณพ่อให้คอยคอยไปเองหรือจะ เสียงร่างแกเลยมีความเครียดต่อการตัดสินใจครั้งนี้เพราะคิดว่าการปล่อยเท่ากับการไม่ช่วยเหลือกลัวบาปในใจที่คิดว่าตนเองไม่ช่วยคุณพ่อถึงที่สุดอยากเรียงถามความเห็นจากพระอาจารย์ครับแนวทางการตัดสินใจในเรื่องแบบนี้ คือคือเรื่องนี้อาจจะมาว่าเราต้องต้องแยกระหว่างการให้การรักษาที่มีโอกาสให้คนไข้าหายหรือดีขึ้นหรือเมื่อร่างกายเข้าสู่กระบวนการ ตายพูดง่ายๆครับและกระบวนการที่ระงับไม่ได้ต้องถามว่าเอการยืดอายุนี่เป็นความช่วยเหลือจริงหรือเปล่าเอาความหมายของคำว่าช่วยอะไรคือช่วยช่วยอะไรอืมวันนั้นเอ,อคนถามถามว่าเอ,อกลัวจะไม่ได้ช่วยคุณพ่ออแต่ลองลองลองถามว่า ความช่วยคืออะไรช่วยให้ร่างพอ่อหายใจเข้าให้ใจออกเพราะเครื่องอันนั้นเป็นความช่วยจริงหรือไม่อ,มอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้องคิดเอาเองอแต่ในบางบางเรื่องถ้าร้างกายเข้าสู่ กระบวนือเหมือนก็จะค่อยๆลงไปสู่ความตายแต่เราก็มีเทคโนโลยีวิธีที่จะทำให้กระบวนการช้าลงอ,อันนั้นอันนั้นจะเป็นการช่วยจริงไหม,มแล้วถ้าหากว่าม,ม,มีสิ่งที่จะทำได้แต่ไม่ทำม,ม,มันก็ตาก่างกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำแล้วก็เลิกทำ อย่างไรก็ตามถ้า,าถ้าถือว่า,าผู้นี้กำลังจะตายแต่เราก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อชะลอ,อธรรมชาตินี้การเลิกทำก็ไม่ได้หมายความว่าปิดสวิตแลวทำยังไงผู้นั้นตายทันทีใช่ไหมมันไม่เหมือนปิดสวิตแล้วก็ตาย ใมันก็จะวันสองวันอะไรๆคือจากการชะลอมันก็กลายเป็นตามธรรมชาติอีกทีเพราะฉะนั้นความตายมันก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามธรรมชาติมันไม่ได้ทำให้ตายแต่ก็เลิกกิจกรรมเพื่อชะลอความตายอันนี้ก็เป็นวิธีมองอย่างนี้แต่ก็อยู่ที่ ผู้รับผิดชอบในครอบครัวแล้วก็อยู่ที่คุณหมอแล้วก็คุยในเรื่องของอจริยธรรมในเรื่องนนยุบายของโรงพยาบาลก็ตก้องขอตกลงระว่ังลูกหลานแต่อย่างไรก็ทำจะจะ,จะทำต่อแลอไม่ทำต่อเนี่เหมือนเหมือนก็ไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปมันก็ปุ่นอยู่แล้วที่ว่าว่า มีความรักมีความหวังดีต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณพ่อแต่เพียงแต่ว่าไอ้ดีที่สุดอยู่ตรงไหนเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องคิดพิจารณา,าีแต่ไม่ใช่ว่าตัดสินอย่างใดอย่างหนึง่งปาบดกนรกก็ไม่ใช่นะั้นเพราะว่ากำลังทำด้ดยความรักโดยความกระตันอูเต็มที่แล้ว เทพธรรมะเมื่อวานหมายถึงวันที่สิบห้าของท่านปอประยุตโตเทศว่าการให้เงียบเป็นวัดของคนคนป้ายเป็นวัดของทีรถีแต่ในการปฏิบัติครั้งนี้เราก็มีการปิดวาจาเช่นกันทำให้รู้สึกสับสน ขออาจารย์ปรโปโช่วยอธิบายดีค่ะืคือถ้าถ้าการไม่พูดเป็นวัดหมายถึงตลอดไปเกิดถือว่าเราอยู่ในอาตมาการะ์น้อยตกลงว่าไม่พูดกันดีกว่าจะได้สงบจะได้ไม่เถียงกันอืมอดีตพุทธเจ้า ห้ามพุทธเจ้าตำหนิเพราะพุทธเจ้าตรงการให้ให้พระฝึกสามาวาจาการการไม่พูดเสลยนี่อาจจะสงบอยู่บ้างแต่ไม่เกิดปัญญาและก็ไม่ไม่ตรงตามคำสอนพพุทธเจ้าแต่นี่ก็คือหมายถึงการเป็นวัดประจำตลอดไป ต่การงดพูดชั่วคราวาสำหรับกิจกรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมแบบเข้มข้นอย่างนี้กไ็ไม่ได้เข้าในเกณฑ์น,นี้แต่เรามีเ,าเหตุผลที่ชัดเจนว่าในระหว่างการาการปฏิบัติ เราก็ให้ชีวิตเราเรียบง่ายที่สุดก็ให้เลือแต่สิ่งที่จำเป็นจริงๆดนั้นไอ้อการพูดคุยจำเป็นไหมไม่จำเป็นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราตัดออกไป้คที่สองออก็คือเราไม่ได้อยู่แบบชุมชนธรรมดาทีเ่เราต้องทำงานร่วมกันทำอะไรร่วมกันรปรึกษาหาเรือกัน อ่าเราเป็นขอนข้างจะพิเศษใช่ไหมว่าทุกคนที่นี่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเรื่องอาหารการกินเรื่องที่พักทุกสิ่งอ่เราก็จัดให้เลยอ่าเพื่อจะไม่ต้องปรึกษากันเพื่อจะไม่ต้องคุยกันอทีนี้อที่เราควรจะสังเกตก็คือการพูดคุย แม่แม่แต่หนึ่งสองสามนาทีเนี่ยสามารถทำลายสมาธิที่่ทีทสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากโดยใช้เวลาเป็นชั่วโมงแล้วเมื่อเราพูดคุยนี่มัน,มนจะเหมือนกับมีร่องรอยอยู่ในจิตร่องรอยอยู่ในสมอง พอนั่งสมาธิต่อไปเอกคำพูดมันมันจะอยู่ในสมองแล้วก็จะชวนให้ปรุงแตง่งในเมื่อจิตใจเราสงบยากอยู่แล้วมีอะไรเต็มสมองอยู่แล้วเออการที่ตัดส่วนที่จะกระตุ้นความคิดปรุงแต่งได้ก็ควรจะทำรันผู้ที่เข้าคอร์สปฏิบัติแล้ว งดวาจาตลอดเจ็ดวันตลอดสิบวันเกือบทุกคนก็ต้องยอมรับว่าช่วยได้เยอะใช่ไหมในบางคนที่ไม่เคยทำแล้วก็ไม่อยากทำแต่คนที่ทำไปแล้วแล้วรักษาสัจจะไว้ได้แล้วก็ไม่พูดทั้ามาว่ามันไม่มีที่สงสัยเลยว่าว่าเป็นปัจจัยช่วยช่วยได้มากั้นเราก็มีเหตุผลในการงด การพูดการคุยชั่วคราวเพื่อประโยชน์ต่อการนั่งสมาธิเดินจงกรมแบบเข้มข้นชั่วระยะสั้นเจ็ดวันมันก็ไม่มันไม่เหมือนกับไอ้วัดของทีระถีที่ไม่ผูดเป็นอังคารไม่ไม่ผูตลอดชีวิตหรือไม่ผูเป็นปีเคย พานักเรียนไปวัดและเจอเหตุการณ์ที่พระกโกรธโยนของซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่นักเรียนเขาเ,เขาไปเห็นสถานการณ์นี้ด้วยนั้นด้วยหลังจากนั้นคุณครูควรพูดถึงสถานการณ์นั้น กับนักเรียนอย่างไรและผู้ปกครองจะได้พูดแบบไหนเจ้าคะ่ะไม่ต้องพูดก็ได้มันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วทีที่โย,ยงของอก็ก็ไม่ต้องวิพากษวิจารณ์อะไรมากแต่พิงได้ถือว่าไอ้วัดนี้ก็ก็คงไม่ต้องไปอีกแล้ว S <S คือไม่ใช่ว่าครองผ้าเหลืองนี่จะจะเป็นจะทำให้เปลี่ยนเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องใม่ไหมกาการปวดพระก็เป็นโอกาสทีนี้บางทีพออพอพันษามากขึ้นแล้วพระที่บญจิตใจก็ยังไม่ ไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ก็เริ่มรับเอกลาบรับสคาระ,ะมีตำแนงมีลูกศิษย์ลูกหาเวลาปฏิบัติก็น้อยลงยุ่งกับการโกสร้างยุ่งกันนั่นยุ่งกันนี่มากก,ก็จิตคมแพรก็ไม่ต่างกัะโยมถ,ถ้าฝึกจิตน้อยลงยุง่งมากขึ้น ความรับผิดชอบมากขึ้นอะไรก็มีสิทธิ์จะลืมตัวสติขาดนี่พออมันจะมีปัญหานิดหน่อยใงทงางสายบัดป่าแล้วก็เคยมีครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านบรรลุธรรมชั้นสูงแต่บางทีท่านก็ยังมีอาการดุ แล้วก็บางทีไอ้พระรุนร,นรุนลูกรุนหลานรุนเหลนน่ะเอาเป็นตัวอย่างนะถือยงของไปทำาอะไรบกว,ว่าอัตมาไม่มีอะไระ <c oughs> เป็นแค่อาการของนี่เป็นขอ้ออ้างที่มันมันน่าน่ากลัวนั่น านเราเราแต่ที่จริงเราก็ไม่ไม่รู้ความเป็นมาแล้วก็รู้แต่สิ่งที่ปรากฏแล้วก็ถือว่าไปแล้ววัดก็ต้องเป็นที่รทุกคนรู้สึกปลอดภัยปลอดภัยที่สุดถ้าเราเข้าไปในวัดร,รู้สึกไม่ปลอดภัยเ็าไม่ควรจะเข้าสิทธ์ขอให้ท่านอาจารย์เสนอแนะ เกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆในพุทธศาสนาคนที่จะนำสอนให้กับนักเรียนอย่างจริงจังวิชาพิธีกรรมและการเทศะขอพระคุณธนอาจารย์เนี่คือคือคือพิธีกรรมมันมันเอมันขลังดีนะถ้าถ้ามันไม่เกินไปแล้วไม่ถือว่า อะไรๆจะบริสุทธิ์เพราะพิธีกรรมหรือว่าทําต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็ต้องกลายเป็นศีลปฏิัตบรารมากไปก็คือเมื่อวานก่อนที่พูดถึงเอ,เอสังโยกิเลตท,ที่พระโสดาบานันจะปล่อยวางอาันนี้ก่อนที่คิดว่าบริสุทธิ์เพราะาพิธีกรรม อันนี้อันนี้ก็เข้าข่ายนี้ี่ที่มันเป็นสังโยตัวนี้แต่การการที่คนร่วมการประกอบพิธีกรรมด้วยความเคารพด้วยศรัทธามันเป็นพลังอย่างหนึ่งมันมันมันเป็นพลังที่เป็นบุญเป็นกุศลได้แต่ใน แต่สำหรับอาตมาก็ก็ถือหลักว่าเอพิธีกรรมก็อย่างก็ดีแต่ว่าอยากให้มีเอไอการแสดงธรรมไปด้วยให้มีการให้ขอคิดด้วยถึงจะเน้นในเรื่องการสวดมนต์อะไรทำก็ควรจะถือโอกาสให้ขอคิดบางแหลกน้อยไม่ต้องยาวนานแต่เพื่อความสมสมบูรณ์ของพิธีกรรมก็อยากให้มีการการแสดงธรรม แนส่วนแต่การที่เราเป็นพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนก็ควรจะเรียนรู้เรื่องพิธีกรรมอย่างน้อยเพราอเวลาเข้าในวัดหรือเข้าในพิธีเราก็จะได้ไม่ไม่เขินไม่อายเราก็รู้แล้วก็สามารถเป็นผู้ขอสีนเป็นผู้รัตนาเทศอะไรก็ทำพิธีต่างๆก็เป็น ไปเอากาสทำหน้าที่ในครอบครัวเ,เวลามีนิมนต์พระมา,เ,าเราก็เป็นผู้ที่รู้เอา้าเพราะว่าส่วนมากทุกวันนี้เขาไม่ค่อยรู้อุ๊ยพระมาเนี่ยไม่รู้ทำยังไงจะทำยังไงไม่รู้ไม่รู้จะปรึกษาใครกลัวจะป่ากลัวจะทำไม่ถูกเออลำดับพิธีจะต้อง ต้องกราบก่อนรี่จะต้องจุบทุบจุบทีนก่อนแล้วก็จะต้องนั้นก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยบุนอ่าเอาไม่รู้จะปรึกษาใครอ๋อเอเอพี่คนนั่นน่ะเขาเป็นครูปัญญาประที่เรียว่าพี่คนผู้ปกครองทอสีอะไรกันใช่โอ้ลูกเขาเรียนทอสีเขาเขาทำได้หมดเลยเอ่าก็าก็เป็นการทำบุญของเราเนาะแล้วก็เป็นเรียนรู้ แต่ไม่ทำให้มันฟุงฟ้งเฟ้อฟุงฟ้งเฟ้อไม่ทำให้มันงมงายแต่ทำพอให้เกิดความรู้สึกคลังเกิดความรู้สึกอืมอันนี้เหมาะสมกับโอกาสจะเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคลก็ต้องมีพิธีกรรมอะไรบ้างให้เหมาะสมกับกาลเทศะ Oh <laughs> um, uh, this isn't quite a question. I would like to extend the discussion about taxation from yesterday's Q& and a. I'm not sure whether I'm too naive or being uninformed about tax or not. From my view, if we don't focus on what happened to the money after taxed, then shift our attention to how we give it. Would it be considered making merit out of tax by these reasons? <laughs> ทำใดๆมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานประกอบกับการพิจารณาองค์ประกอบการให้ทานว่าหนึ่งทรัพย์นั้นได้มาอย่างถูกต้องสองผู้ให้ให้ด้วยความเต็มใจทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังการให้สามทานนั้นสำเร็จเพราะมีผู้รับ ที่นี่คือรัฐบาลเงินที่ได้ศูนนึก็ได้ก็ให้ในการสร้างสถารณประโยชน์หากพิจารณาดังนี้แม้ว่าการเสียภาษีจะเป็นการบังคับกระผมอยากทราบว่าผู้เสียภาษีอาจจะได้บุญจากการทำทานหรือไม่หากตังจิตเป็นกุศล ทัางที่กล่าวและย่ำเป็นการรักษาศีลและหากขอลดย่อนภาษีอย่างทุกกฎหมายจะจัดเป็นการพัฒนาปัญญาหรือไม่กราบขอความกรุณาพิจารณาวิเคราะห์ความเห็นนี้เพราะคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เสียภาษี ทบทวนเรื่องการการเสียภาษีว่า,เ,าเรา,เาการเสียภาษีเป็นข้อบังคับาทางกฎหมายเ,าเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากจีตนาจะาจะแป่งบันสวนคงเรา,เ,าเพื่อประโยชน์คนอื่นทีเดียว แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนความคิดแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจว่าเออเรามีส่วนในการพัฒนาประเทศแระการสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์จิตใจปลาปลื้มมันก็ทำให้จิตใจใสเป็นบุญได้ นั้นก็อยู่ที่การมุมมองต่อสิ่งที่ทำอนอกจากนั้นแล้วปุญสํเเ็็จโดยทานโดยศีลโดยภาวนาเรา่นแ,แตมองในแง่ที่ว่าการไม่เสียภาษีก็เป็นการพิชศีลการเสียภาษีคือการรักษาศีลทำสิ่งที่ถูกต้อง ก็ก็ได้บุญในในการที่เราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สมควรจะทำะนั้นไอเรื่องนี้ของข้าง,งจะสลับซับซ้อนว่าและสำคัญที่ใจใช่ถ้าถ้าเรา สามารถเปลี่ยนใจหรือมุมมองโดยการเสียภาษีแก็ทำให้จิตใจใสสะอาดเป็นบุญแต่เราเราอาจจะวิเคราะห์ต่อไปว่าไอเอ,เ,อเป็นบุญเพราะการให้ทานแล้วก็เป็นไอเป็นบุญเพราะปัญญาที่สามารถมองหน้าที่ของเราในทางที่สั่งสรรค์ เอาเอาแค่นี้เนะเาะก็จะยาวไปในการทำงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหนง่งทำไมคนถึงเปลี่ยนไปแล้วเราควรจัดการอย่างไรกับเหตุการณ์อย่างนี้เจ้าค่ะเมื่อความศรัทธาไม่เกิดความสุขในองค์กรและการทำงานหายไปเจ้าค่ะ อันนี้มันเป็นลักษณะที่ฟรังบอกว่าต้องอ่านระหว่างบรรทัด <c oughs> เอาใหม่ในการทำงานมีการปรับเปลี่ยนตนําแหน่งทำไมคนถึงเปลี่ยนไปก็พอเราเปลี่ยนตนําแหน่งมุมมองก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องเรามองไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมอย่าง พอเราเราต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางทีเราก็จะเป็นกังวลเรื่องตัวอย่างหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเรามองมันจะมองแต่มุมของเราเราอยู่สูงขึ้นมันก็มันก,ก็เห็นรอบความความเออเอทัศนะของเรากว้างขึ้นมันก็มองไม่เหมือนเดิมอีกอย่างหนึง่งพอเราเปลี่ยนตำแหนง่งสูงขึ้น เราก็จะเป็นปัญหาว่าเราควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนที่เคยอยู่ชั้นเดียวกันอย่างไรเพราะว่าถ้าเราตอนนี้เราสูงขึ้นแล้วแล้วก็จะสนิทสนมเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้แต่จะทำให้แบบเย็นชาหรือว่าทำให้คือเดี๋ยวเขาก็จะรังเกียจเขาจะมั่นใ่ว่าเราถือตัวถือตนลืมตัว จะให้มันเหมือนแต่ก่อนก็ไม่ได้ทีเดียวแต่ก็จะใหะ้ไม่เหมือนแต่ก่อนก็ไม่รู้จะวางตัวอย่างไรเพราะไม่เคยมีประสบการณ์อันนี้ก็จะเป็นความเครียดของคนที่ตำแหน่งขึ้นเ้วเป็นสูงกว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนร่วมกันก็ต้องพยายามเห็นอกเห็นใจกัน แต่บางก็เมื่อคนเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ๆก็ต้องมีผิดพลาดเป็นธรรมดาเพราะเป็นของใหม่เอเอใครที่จะทำอะไรใหม่ๆครั้งแรกไม่เคยทำแล้วทำเพอร์เฟกถูกอย่างมันจะมีที่ไหนใช่ไหมเราก็ต้องให้โอกาสคนใหม่คนที่กำลังปรับตัวกับความใหม่เนีย๋ยถ้า <c oughs> สมมุติว่าเขาเคยเป็นเพื่อนเขาก็คืนเป็นชั้นสูงกว่าเราแล้วก็เรามีงานอะไรก็ต้องปรึกษาเขาปรึกษาเขาในในฐานะ,ะเป็นเจ้านายแล้วบางทีขนก็บบอึดอัดไม่เอาเลยหรือไปคามไปหาผู้ใหญ่เลยอ,อันนี้มันมันก็ทำให้มีปัญหาในระบบการบริหารมากอันนี้นก็เป็นเรื่องที่ต้องกลืน อัตาตัวตนม,มันมีเห็นอัตาขึ้นมากม็กลืนล้มไปมมมต,ต้องชนะใจตัวเองอนานๆนนเข้ามันจะคอยเข้าที่แต่พรมันเปลี่ยนอะไรม,มันก็ต้องมีอะไรที่มันยังไม่เข้าที่เข้าทางมันธรรมดามแต่ก็วังดีต่อกันและกัน ให้เคารพสังกันและการเอาใจเขาใส่ใจเรามันก็ค่อยดีขึ้นในการปฏิบัติธรรมปีนี้เหตุปัจจัยในการเก็บโทรศัพท์มือถือมีความจำเป็นอย่างไรหาเป็นไปได้ควรเริ่มจากการสมัครใจดีไหมเจาา้าค่ะไม่ดี ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเจ้าค่ะหากเริ่มต้นจากความสมัครใจสภาวะจิตจะสงบมากกว่านี้เพราะมาจากความตั้งใจจริงและ,ะรู้หน้าที่ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรในการใช้โทรศัพท์โอเป็นอ่นี่ไม่มีนึกถึงคำพูดของหลวงพ่อชาถูกแต่ไม่จริง จริงจะไม่ถูกมันฟังเป็นทฤษฎีใช่แต่ว่าความเป็นจริงมันไม่ค่อยจะเป็นฉะนั้นเพราะว่าคนที่คนที่ค,ทควรจะ,ะสละมากที่สุดเป็นคนที่จะไม่สมัครใจเรื่องทุกเรื่องเราสอนลูกถ้ถ้าเราเลี้ยงลูกนี่เราจะเอาหลักนี้ไหม เราจะสอนลูกว่าจะต้องไปนอนก่อนสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก็แล้วเทส,สมัครใจของลูกถ้าลูกสมัครใจเองเขาก็จะมีความพักภูมิใจในตัวเองหรือเ่าใช่ไหมถ้าใช้กับลูกผู้ปกครองที่ไหนที่จะยอมให้ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นกับความสมัครใจของลูก เพราะคนทุกคนก็มีกิเลสไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีเหตุผลที่สามารถชังน้ำหนักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทีนี้การการถือสินแปก็คือการออกจากความคุ้นเคยกับสิ่งเสพติดต่างๆแล้วก็สิ่งที่มีทั้งคอดีคอเสียให้เชื่อเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ดูผลกระทบต่อจิตใจเป็นโอกาสที่ดีมากมึงอ้ฉันก็ไม่ติดหรอก ฉันฉันก็ใช่เฉพาะในเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนะจริงเปล่าอจริงจริงระจริงจริงจริงอ่ะเอออออออ่าอมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราดูว่าเอรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไหมอพรานั้จะมาว่าไม่ตายหรอกก็มีมีอะไรชุกเฉินแม่งก็มีเปิดติดต่ออ แลนะก็นในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติที่มีความจำเป็นจริงๆสองสามคนนะธรรมาก็อย่างอนุญาตก็ไม่ใช่ว่ามันจะแข็งกระด้างว่าไม่รับฟังเหตุผลแต่ว่าความจำเป็นสมสมควไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะ,ะ,ะการแพร่เมตตาจะทำให้บุญที่เราทำส่งไปถึงคนที่เรารักและสัตว์ต่างๆได้อย่างไร มีเพื่อนถามแล้วไม่ทราบว่าจะอธิบายอย่างไรเจ้าคะหรือเป็นเพียงวิธีการที่ทำให้ผู้แพเมตารู้สึกสบายใจเจ้าการแพเมตาจะถึงไม่ถึงพูดยากอ, <c oughs> อาืบางทีเราส่งเขาก็ไม่รับมีเหมือนอสถานีวิทยุกระจายเสียงส่งไปทั่วประเทศแต่ไม่มีวิทยุไม่เปิดมันก็ อะไรไม่รับรองแต่คิดว่ามันมันดีว่าเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างน้อยสำหรับผู้แพ้เนี่จะดีอันนี้แน่นอนแต่ว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์กันเนี่ยมันมัมีเรื่องบางบางอย่างที่มันมันนอกเขตเนื้อผลนะอย่างไอ้เมื่อก่อนก็นเล่าถึงลูกเสียตมาเป็นเป็นไอส้สัรจจาร์จาก มหาวิทยาลัยในประเทศตุมินิกันริพับลิกมาปฏิบัติธรรมที่วัดนานาชาติมานานมากแล้วเขาเป็นลูกแฝดเขาก็เล่าว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตสูงตั้งแต่หนุม่มแล้วก็ลืมตัวแล้วก็ลืมตัวในชัย หลงแบบไอไยอมุกต่างๆระยะหนึ่งแล้วเกิดความซึมเศร้าก็คิดอยากฆ่าตัวตายกา็หายานอนหลับยาอะไรตัวไรแล้วก็ด <c oughs> ื่มเหล้ากินยานี่ไม่ใช่กินเพื่อเรียกร้องความคือเอาจริงเอาจังทีนี้ก็อนอนหลับกำลังกาลังจะหลับหมายถึงกำลังจะตาย ก็มีโทรศัพท์มาโทรศัพท์มากับพี่สาวที่อเมริกาก็บอกว่าไม่รู้เป็นอะไรเกิดเป็นห่วงรู้สึกรู้สึกนองไม่สบายรู้สึกเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็ตอบไม่ได้เพราฤทธิ์ยากำลังออกอพอพอพี่สาวฟังแล้ววางวางโทรศัพท์แล้วก็ติดต่อไปที่โรงพยาบาลที่ในเมืองที่น้องใช้อยู่ แล้วก็ให้ให้เขารีบไปที่คอนโดก็ช่วยชีวิตเขาได้กรณีก็เป็นเรื่องนี้จะอธิบายยังไงใช่ไหมก็อ,อยู่คนละประเทศกันก็ไม่เลยแต่ว่าคนหนึ่งก็รู้สึกน้องชายกำลังกาลังทุกข์กำลังทรมานเพราะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนรักกันและความมันมันก็มีแต่เราไม่สามารถจะอธิบายหรือว่าจะพูดเป็นหลักวิทยศาศาสตร์แต่ว่า ที่เหตุการณ์อย่างนี้คงทุกคนก็คงเคยได้ยินในไคล้ายๆอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไอเอเพราะฉะนั้นเรื่องการแพ่เมตตาจะถึงไม่ถึงแล้วเราเราบอกว่าไม่แน่ไม่นอนฮะอาจอาจจะถึงก็ได้จะไม่ถึงก็ได้ภาษาอังกฤษอาจารย์ I've been contemplating perception, สัญญา for some time now. But what exactly it, it is still eludes me. Memory, a common definition in Thai, seems to be unable to explain the lived quality of perception like space or time, or if one focuses on a flame, how that light expands to fill one's entire awareness. Also, the word identification does not explain these experiences as well. To say all experiences, perception denies materiality. Could you explain the nature of perception and how it functions? Okay, so I did speak about this um, this morning. Um, so the um, sanya or perception is like the naming or interpretation of experience so when we when we see things we frame them we name them we uh, we translate their meaning we interpret them this is a um, a natural function of the mind and it's um, one of the five kandas and so it arises simultaneously with feeling and the sankara kanda so it's not something that can be separated from them um, so uh, perception can be uh, simply a perception of colour. this is green, this is red, this is hard, this is soft, this is tall, this is short. Um, all these kinds of uh, words are the, the sanya kanda. what is more complex um, are judgments such as beautiful, Un, or ugly, or polite, impolite. Um, so these perceptions are influenced by our culture, our society, our background, and the kind of um, perception that arises automatically at sense perception is, is conditioned by previous experience and previous interests. Um, for instance, if uh, someone uh, who has studied um, botany or is interested in nature was to walk through here, right now the kind of perceptions would be focused on the trees. Oh, that's that kind of tree. Oh, that's that kind of plant. Because that's their interest. That's the kind of sanya which is in their mind automatically. Um, somebody else is uh, um, maybe saying, Oh, that's so beautiful. Oh, this is a lovely place. Or somebody else is looking for some shady place to meditate. Oh, that's very shady over there. It's quite cool. So, depending on your interests, your uh, needs, your defilements, your virtues, the state of your mind, the. Um, all these different factors condition perception, so it's a conditioned phenomena. Many um, the, the, the way that um, perception works, you can see quite clearly when you come across something that's unusual, that uh, you, you've never met before. let's say you see a strange animal and you've never seen this animal before. And you might say, oh, it's a little bit like a dog, or "It's uh, that part's like a cat, or that bit's like a rabbit. Or So you're using the perceptions and memories uh, of the past uh, to try to um, uh, interpret or name what you see in the future. Now, many meditation techniques uh, are are aimed at developing skillful sannyā. Um, so we have like anicca sanya, dukkha-sannyā, um, anattā-sannyā. Um, in the famous sutta, uh, the Girimananda sutta, uh, Girimananda sutta, Giri, Venerable Girimananda is given ten perceptions to develop as meditations so if you're developing perception of impermanence and perception of dukkha, perception of anatta on a regular basis, these become natural to you. and then they prime the mind and prepare the mind for the insight into the three characteristics which can take place um, on the level of vipassana. so that's just a few words about perception แล้วก็เาใครจะแปลไม่ต้องแปลเนาะเมื่อเรารู้เห็นเพื่อนร่วมงานทำความผิดโอ้แสดงว่าคงไม่ใช่ผู้ถามไม่ใช่คนโทษสีและปัญญาประทีพนะเพราะว่าเขาไม่ทำอะไรผิดเ <laughs> ท่าที่ทราบนะอาจจ เมื่อเรารู้เห็นเพื่อนร่วมงานทำความผิดที่ส่งผลต่อเด็กและสังคมเราควรเฉยหรือทำสิ่งใดเพื่อระง,งับเพื่อไม่ให้สังคมเดือดร้อนอเมื่อเราเห็นใครทำอะไรผิดก็ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่า จะผลที่เรากลัวเกิดขึ้นแน่นอนไหมเกิดขึ้นเดียวนีไหมอันตรายไหมรุนแรงไหมถ้าถ้ารู้สึกรุนแรงฉุกเฉินเราอาจจะต้องรีบทำอะไรสักอย่างแต่บางครั้งนี่เราก็ต้องระวังต้องถามตัวเองว่าเอที่เราเห็นเนี่ยมันเห็นความจริงทั้งหมดไหม มีเป็นไปได้ไหมที่เราเข้าใจผิดหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ทราบความเป็นมาในอดีตหรือคือต้องรอบคอบอนั่งเราเราดูแล้วน่าเป็นห่วงแต่ก็ต้องคอยทำคนควา้าหรือพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมอมืเราอาจอาจจะเข้าใจผิดก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่ นิสัยใจคอของคนนั้นอาจจะเป็นแค่ผิดพลาดครั้งเดียวเป็นต้นซึ่งในในโอกาสนั้นอาจจะปล่อยไปก็ได้เฉยไปก็ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเป็นอพอเราหาข้อมูลเพิ่มเติมมันม่นใจว่า,าเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะส่งผลเสียเราก็ต้องปรึกษาผู้ใหญ่หรือผู้แ่จะเป็น เป็นครูใหญ่หรือว่าเป็นเชาวนายเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันว่าคุณจะทำยังไงต่อนั้นก,ก็สรุปแล้วว่าที่เห็นมันแน่ใจแล้วแล้วเป็นเรื่องชุกเฉินเรื่องอันตรายเรื่องที่ต้องแก่ดีวนี้ท่าไม่ถึงขน,น้นให้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราอาจจะมองผิดอาจจะมีอคติหรือว่าอาจจะ เห็นแตอออ่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่รู้ความเป็นมาเพราะนั้นเราก็ต้องอทำการค้นคว้าเพิ่มเติมถ้ายืนยันว่าไม่ดีแน่นอนอก็ปรึกษาหารือกันต่อไปว่าควรจะทำยังไงขอกราบเมตตาท่านอาจารย์ชี้แนะรักธรรมเพื่อ ปล่อยวางอย่างเร็วให้แก่โยมด้วยเถิดเมื่อได้เห็นรับรู้ความทารุณโหดร้ายต่อสัตว์หรือคนที่ไม่มีทางสู้และมีวิธีใดที่จะช่วย เช่นส่วนส่วนหนึ่งของสังคมที่ลดความรุนแรงเช่นกันเพื่อเพื่ออะไรสช่เป็นความช่วยเหลือเจ้าค่ะมี <c oughs> มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเดินทางไปอินเดีย ไปแถวธรมารมศาลาแล้วเดินทางไปเยี่ยมพระรูปหนึ่งที่ทำปลีกวิเวกอยู่องค์เดียวและม่เชื่อเสียงว่าทำเป็นผู้ที่เจริญกรุณา,า,าพรหมวิหารคือกรุณาความความสงสารอาย่างเป็นเลิศแล้ว นักวิทยาศาสตร์เอารูปถ่ายเอาวิดีโอของคนทำทารุณกรรมคนทหารที่ทำร้ายร่างกายของพระหรือว่าการเปลียป่ยนปลสัตว์ให้พระองค์นั้นดูแล้วก็นิมนต์ให้พระไปต่อเครื่องเพราะว่าจะวัดคลื่นสมอง ว่าในผู้ที่เจริญพรหมวิหารเป็นประจำเอคลื่นสมองอจะต่างกับคนธรรมดาเมื่อเห็นความเปลี่ยนเปลนอย่างรุนแรงผลก็เป็นที่ที่ไม่ขาดหวังเคลื่นสมองทันแทบจะไม่เปลี่ยนเลย แทบจะไม่มีอาการเ,เราท่านก็อธิบายว่าเรื่องนี้ม,มีทุกยุก่ทุกสมัยทุกเวลานาทีทุกอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องอนาตกใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้วัตเธสงสารก็เป็นอย่างนี้ทุกลมหายใจอยู่แล้ว ท่านก็เลยไม่เกิดความสะเทือนใจเพราะว่าท่านพิจารณาความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ทุกลมหายใจอยู่แล้วดังความความทารุณกรรมความโหดร้ายความเปลียดเบียนเป็นส่วนหนึ่งของโลกเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราเป็นผู้ที่ต้องเมื่อเห็นความทารุณ เราก็ตั้งใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทารุณแต่ข้าพเจ้าจะไม่ทารุณเป็นอังคารโลกนี้เต็มไปด้วยความโหดร้ายแต่ข้าพเจ้าจะไม่โหดร้ายเป็นอังคารโลกนี้เต็มไปด้วยการเบียดเบียนแต่ข้าพเจ้าจะไม่เบียดเบียนอังคารคือเริ่มแต่ตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทรงผลต่อโลกโลกส่วนตัวหมายถึงคนรอบข้าง นี่ก็คือโลกของเราโลกของเราคือคนที่เรามีคบทุกวันลุกคลีทุกวันส่วนในพระรวมของสังคมเรามีโอกาสที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการระงบับหรการลดลงความทารุณความทารุณเด็กความทารุณสัตว์ความทารุณอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสมีสุดเราก็ทำ แต่เราทำด้วยความรู้ว่าทำเท่าไหร่ในทำทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชีวิตมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเพราะโลกมันเป็นอย่างนี้แต่เราทำเพราะสมควรจะทำทำเพราะสิ่งที่มนุษย์มีมีจิตใจที่ดีที่งามไม่ทำไม่ได้อ,อย่างที่บอกว่าเมาื่อวานในความความรู้เห็นความจริงกับความดีไปด้วยกัน ถ้าเราปฏิบัติธรรมรู้เห็นความจริงแล้วไม่ช่วยไม่ได้แล้วเราก็ทำแล้วเราก็ต้องช่วยทำเท่าที่จะช่วยได้แต่เริ่มตั้งแต่ตัวเองก่อนและคนรอบข้างแล้วก็ถ่อยขยายในในโอกาสที่ที่พบไปได้โอเควันที่สิบหกจบวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้เลยเวลาไป